โอ้โหเอาตัวรอดยังไงดีวะเราเนี่ยกูว่าเอาขี้มาทอดกินดีไหมกูว่าอันเนี้ยเพิ่มความอบอุ่นปัญหาคือหนาวเดี๋ยวกูยืมหน่อยไม่เป็นไรดิทำได้ไหมขอกินด้วยแม่เดี๋ยวมึงเล่นนี้อะไรน้ำลายอะไรตัวนี้กูว่ากลับไปดูหนังดีกว่าไหมเดี๋ยวนะต้องรอดต้องรอดต้องรอดนะต้องรอดต้องรอดอ๋อต้องรอดไหมต้องรอดสวัสดีครับผมวันนี้ที่จ่ายกันเดียวกันวันที่6ซึ่งกรมนอนอุตุอะไรนะฮะกรมอุตุอ่ะเขาบอกว่ามันหนาวมันหนาวเราก็เลยไปดูเรื่องที่มันเกี่ยวกับหนาวมาท้องรอดนั่นแหละแถวท้องรออ่ะใกล้ๆกันเลยตรงนั้นน่ะอะไรวะมึงกูบอกว่าต้องรอเอาเหรอต้องรอกูได้ยินเป็นอะไรทอดๆเมื่อกี้เดี๋ยวมาคุยคนละเรื่องไอ้เหี้ยช่างแม่งฮะเลเวอเรนซ์เลเวอเรนซ์เลเวอเรนซ์เน้นไงเลเวอเรนซ์ไปดูเรื่องของมึงวะไอ้สองตัวข้างหลังใครวะใครวะพวกเนี้ยมีอาชีพเป็นวอลเปเปอร์อ๋อนี่คือเขาทำงานอยู่อ่านี่คืองานนี่คืองานเหรอมีประสบการณ์ทางด้านเป็นวอลเปเปอร์ได้เชี่ยวชาญมากวัดช่างแม่งอย่าไปฟังเรื่องสั้นก่อนไหมเออ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 ความรู้สึก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 คือเรฟเฟอร์เนนซ์เนี่ยจริงๆมันเป็นหนังปีที่แล้วถูกไหมใช่เป็นหนังปีที่แล้วเพราะว่าตัวผู้กำกับอย่างอาริการโรก็ดีจริงๆพี่ไม่ได้แบบติดตามผลงานเขาเยอะแยะมากมายไงแต่ก็พอรู้อยู่อย่างบาเบลเบิร์ดแมนอะไรเงี้ยก็เออหนังเขาก็ใช้ได้ไปดูหนังเรื่องเนี้ยเขาพูดกันว่าสนุกดีแต่ว่าสำหรับพี่มันค่อนข้างเอื่อยพอสมควรจริงๆเส้นเรื่องมันไม่ได้แบบมีอะไรมากมันเป็นหนังอีกเรื่องที่เราดูไปปั๊บเราพอจะเดาออกว่าเดี๋ยวแม่งต้องไปจบตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วโดยรวมพี่ถือว่าชอบมากหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่พี่ให้ว่าไม่ใช่โชว์เทคนิคเยอะแต่มันโชว์ความเก๋าอ่ะมันเก๋ามากอ่ะแล้วอีกอย่างนึงพี่จะเป็นคนที่ชอบช็อตที่แบบถ่ายผ่านเซนดี้แคมแล้วหนังเรื่องนี้แม่งเซนดี้แคม 80% น่ะแล้วแบบโหมันดูเรียวมากเจมเห็นด้วยกับพี่ท็อปเรื่องโอ้ไม่รู้อันไหนแป้งเย็นแป้งฝุ่นเหี้ยงงูละคือเห็นด้วยกับพี่ท็อปตรงที่มันดำเนินเรื่องมีบางช่วงที่มันเอื่อยจริงๆใช่ในขณะที่มันเอื่อยอ่ะสำหรับผมอ่ะมันมีอะไรให้ดูภาพบรรยากาศไงสวยว่าไปมันเป็นประเด็นหลักที่ถ่ายเรื่องนี้ใช่ใช่ไหมมันเรียวทุกอย่างอ่ะเรื่องนี้มันโชว์อย่างเงี้ยคือที่แน่ๆภาพสวยส่วนการเดินเรื่องเดินอะไรเงี้ยมันเอื่อยอย่างที่พี่ท็อปบอกอาจจะเป็นสไตล์ของเขาหรือเปล่าเราไม่รู้พวกทิ้งเฟรมทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบโหแม่งโคตรนานเลยว่ะถ้าสรุปโดยรวมคือชอบหนังดีผมบอกเลยเรื่องนี้ชอบมากเพราะว่าหมีเห็นหมีหนูไหมเห็นหมีหนูไหมเดี๋ยวอย่างเดียวคือหมีน้อยอยากดูหมีเยอะหมีน้อยคืออยากดูหนังอยากเห็นหมีใช่ไหมเอออยากเห็นหมีเยอะๆเห็นหมีสองชั่วโมงอะผู้กำกับคนนี้นะถ้าเขาอยากทำหนังมอนสเตอร์ทำเกี่ยวกับหมีเชื่อคือทำเรื่องเลยแล้วทำชิงออสการ์มันเกี่ยวกับหมีเนี่ยกว่าแรงมากไม่ทัดมันดีมากอะจริงอยากดูมากนี่กูภูมิใจตัวมึงนะเนี่ยจริงๆนี่พูดจริงโอ้โหยัดเคเนี่ยเลยไอ้คุณมันรู้เรื่องคุยฝากความชอบไปเลยว่าชอบหมีอ๋อโอเคสุดท้ายแล้วยิมอยากเห็นหมีทั้งเรื่องใช่2ชั่วโมงอะเห็นหมีคิดดูทนได้ไงชาวบ้านเรียกว่าฉ่องอะเออมันฉ่องด้วยภาษาอะไรเนี่ยถามว่าหลังดูภาษาอะไรฉ่องแปลว่าฉ่องเออตลาดนะตลาดนะมันใช้ฟังมาคลิปนึงอ๋อนี่นะเป็นคนช่างจดช่างจำช่างสังเกตเนี่ยๆๆคนอย่างเงี้ยเนี่ยใช้ได้เหมาะกับการเป็นวอลเปเปอร์ช่างเนี่ยอะไรวะไม่รู้คิดจะจบบทสนทนากันอย่างเงี้ยวันนี้ขออินดี้วันนึงไฟเนื้อเรื่องเลยไฟขนาดนับถอยหลังแล้วนะข้างหลังนับถอยหลังเลยนะ5 4 3 2 1มาเข้าเนื้อเรื่องมึงมั่งนี่พี่รู้ข้อมูลมันไม่แน่ชัดแต่มันเป็นเรื่องจริงถูกไหมใช่ใช่มันเป็นประวัติศาสตร์มันมาจากเรื่องจริงเมื่อตอน1820
เป็นเรื่องโบราณอ่ะเออเป็นยุคสมัยก่อนนะเขาเป็นแค่เหมือนกับคนเขาเรียกคล้ายๆเป็นซันนี่อ่ะเออมันเป็นนักล้านเหมือนนักเดินป่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกับพวกคอมพานีเขาไปกับบริษัทเขาอะไรอย่างนั้นอารมณ์เหมือนพานรับจ้างอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่แต่ว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับเหมือนกับพวกกลุ่มอพยพอ่ะเวลาเข้าไปเขาจะไปเป็นคณะเขาจะเป็นคณะของเขาเออแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เขามีคอนฟลิกต์กับพวกอินเดียแดงเออเหมือนเป็นพวกแบบแย่งที่อยู่พื้นที่อยู่อะไรกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของอินเดียแดงเหมือนกับว่ามายึดพื้นที่เขาคืนจากพวกอเมริกันอะไรอย่างนั้นมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ฮิวแกรนเนี่ยกระเสือกกระสนหนีกับลูกเขาที่ว่าในเรื่องฮิวแกรนมันจะมีเมียเป็นอินเดียแดงถูกไหมใช่แล้วลูกเป็นลูกครึ่งประมาณนั้นแหละลูกครึ่งนั่นแหละมันก็จะเป็นการที่ไอ้ฮิวแกรนเนี่ยถูกทิ้งไว้หลังจากที่โดนหมีตะปบมันก็จะเป็นเรื่องเนี้ยมาเรื่อยๆสำหรับพี่เรื่องมันเริ่มต้นขึ้นตอนที่ฮิวแกรนเริ่มโดนหมีโจมตีเริ่มใช่ต้องรอดมันแค่เกินเฉยๆในช่วงแรกมันเหมือนพยายามแบบปูเนื้อเรื่องให้ทุกคนเข้าใจแต่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เล่าให้กระชับดูจากข้างเรื่องอ่ะมันก็สมเหตุสมผลที่เขาจะค่อยๆเปิดเรื่องช้าเนื้อเรื่องโดยรวมจริงๆคือหลังจากที่โดนหมีตะปบเนี่ยมันก็จะเป็นคู่แค้นกับอีกทอมมาดี้เออทอมมาดี้จะเป็นคู่แค้นของทอมมาดี้เพราะทอมมาดี้ไปฆ่าลูกเออช่วงระหว่างนั้นน่ะมันจะมีการเกิดขึ้นแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยกูทิ้งมันไว้ดีกว่ามึงโดนหมีตะปบมาแล้วอ่ะมันไม่รอดอ่ะยังไงก็ไม่รอดทิ้งมันไว้ดีกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกหนังรีเวนจ์ไหมหนังล้างแค้นเรื่องนั้นเออใช่มันเป็นรีเวนจ์แล้วมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ลีโอนาร์โดเนี่ยออกตามล่าใช่ทอมมาดี้ทั้งเรื่องสำหรับพี่รู้สึกอย่างเดียวกับตัวละครตัวฮิวแกลสเนี่ยโดนหมีตะปบเว้ยสาหัสนะนึกภาพว่าย้อนไปสมัยนั้นน่ะไม่มีการแพทย์ที่สมบูรณ์นะการโดนหมีตะปบนี่คือรอความตายเลยนะรอดมาได้ปฏิหาริย์และที่สำคัญที่มันโดนไล่ล่าโดนแต่ผมมองว่าเลียวสัตว์อันนี้ผมมองว่าเลียวสัตว์เลยตอนฉากหมีตะปบถ้าดูเป็นหนังอ่ะมันจะตะปบแบบดูง่ายอ่ะดูแบบปึ๊งปั๊กปึ๊งปั๊กเช่นที่มีแบบมีพักมีช่วงมีแบบเยอะมากตะปบแล้วเดินไปไหนไม่รู้มีเหยียบขึ้นไปขยมมีเหยียบป้องอยู่แล้วบอกตามตรงฉากนี่ดูว่าน่ากัดฟันไม่รู้ตัวแล้วเนื้อเรื่องที่มันก็ดีแต่มันเฉยๆเนื้อเรื่องจริงๆมันก็คือตัวฮิวการ์ดเนี่ยไปเจอกับสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าต้องทบทนกับสภาพอากาศต้องรอดต้องรอดแล้วต้องแบบว่าแม่งต้องไปแดกตับบ้างแตกแดกที่อะไรบ้างแล้วมันจะเห็นหลายๆฉากว่าลิโอนาร์โดแม่งเล่นจริงอ่ะเหมือนอย่างจับปลาใช่จะมีฉากที่แบบจับปุ๊บกินเลยคือไม่มีตัดคัดนะเนี่ยใช่จริงเล่นจริงทุกอย่างผมเล่นกินตับกินอะไรอ่ะเนี่ยเป็นนั่นเลยอะไรวะแบกคิว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 พี่หวาดเสียวซีนหนึ่งมันจะมีซีนหนึ่งที่มาถึงลำธารแล้วแล้วเอาดิงปืนใช่เออสักพักนึงโอ้โหแม่งแบบหลายซีนสลบไปเลยอ่ะสลบไปเลยอ่ะจากนั้นคือเนี่ยในหนังอ่ะมันพูดว่าต้องรอดจริงแต่เราจะได้ดูอะไรที่มันมากกว่าว่าต้องรอดเพราะมันจะได้เห็นอารมณ์ของคนที่ต้องสู้กับสภาวะอากาศแบบนั้นอ่ะบวกกับต้องรักษาตัวเองไปด้วยโอ้โหวิธีรักษาของมันนี่ก็เป็นแต่ละอย่างอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรที่ถึงตาเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนชอบของอินเดียนะที่มันสร้างบ้านอินเดียแดงอินเดียแดงซีนนี้ก็สร้างบ้านสร้างทั้งครบใช่ไหมแล้วก็ก่อไฟสักพักเอาหินที่มันเอาไปเป็นเอาไว้เหมือนเอาเป็นเสาอ่ะอารมณ์เหมือนลมควันเออแล้วก็เอาไปตั้งแล้วก็เอาหิมะโยนใส่แล้วมันละลายมันควันแบบเหมือนกับมันอบไอ้น้ำอะไรสักอย่างเอออโรมาอโรมาดอนะพี่นั่นน่ะดอเลยนะดอหน้าพี่ดอหน้าพี่เหี้ยก็ต้องสุดท้ายเป็นไงที่จัดการในคอมมานดี้ได้ชอบมากมันจะสะใจอย่างนึงคือมันแบบชอบเลยอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่มันเรียวมากๆตรงที่ว่าเราลุ้นมาตลอดทั้งเรื่องว่ามันต้องรอดมั้ยระหว่างทางแค้นเราตามไปเรื่อยๆคนดูตามอารมณ์ตรงนั้นไปเรื่อยๆพอถึงจุดที่เจอกันแล้วแบบประจันหน้ากันน่ะตอนประจันหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แม่งสะใจสัตว์อารมณ์นั้นเลยตอนที่ว่ามันพาม้ามา2ตัวแล้วมันเอาห้อยเพื่อนมันไว้คนนึงข้างหน้าแล้วกูคิดว่าอ๋อเหี้ยมันห้อยเพื่อนไว้แล้วมันก็ขับไปสักพักไอ้ทอมมันดี้แม่งเล็งปืน2ปั้งยิงใช่มั้ยกูว่าเอ้าเหี้ยตอนนั้นพี่ยังคิดว่าไอ้ฮิวแกรสอาจจะแกล้งโดนมั้งไม่โดนแต่แกล้งมันโดนน่ะเรายังไม่คิดเลยว่าเราไม่คิดแกล้งอยู่ข้างหลังเอาจริงๆอันนี้พูดจริงๆเลยนะกูอ่ะเห็นมันหักไม้อ่ะก็พอจะเดาออกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างตอนหักไม้เนี่ยกูนึกไม่ออกใช่ตอนหักไม้พี่นึกไม่ออกพี่ยังมีความคิดในใจเลยว่ามึงหักไม้ทำเหี้ยอะไรวะไม่ได้แบบมีคิดในแว๊บในหัวเลยว่าฮิวแกรสไม่อยู่ข้างหลังใช่เนี่ยไม่มีเหมือนกันไม่มีเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าไอ้ม้าตัวหน้ามันต้องนำตัวหลังใช่เรามีความคิดอย่างนั้นนั่นแหละสรุปสุดท้ายแม่งเป็นหักมุมแรกที่เราโอ้ดูเท่
ดูเท่เลยอ่ะใช่เท่เลยมีพูดถึงเมื่อกี้เห็นพูดถึงซีนแอคชั่นตอนสุดท้ายถ้าพูดว่าซีนไหนพี่ชอบที่สุดซีนนี้พี่ชอบเหมือนกันตอนสู้นี่ใช่ไหมตอนสู้ไม่ค่อยได้เห็นแบบเอาง่ายๆเอาแค่ซีนตัวต่อตัวต่อยกันโอ้โหแบบมันน้อยหรือมันไม่ค่อยมีอ่ะที่เป็นแบบเนี้ยที่พี่แบบว่าทึ่งเลยในหลายฉากคือแบบว่าหนึ่งเลยมันเป็นเซตที่แข็งตอนเนี้ยแล้วมันมีการแบบเห็นตอนตัดนิ้วไหมเออทุบอ่ะเห็นชัดมันจังจังแล้วมันนิ้วไม่กระเด็นอ่ะแล้วทอมแฮนดี้ก็อ๋อแล้วก็เดินอ่ะมันเป็นซีนที่แบบเราไม่รู้สึกว่าฮิวแก๊สคือพระเอกอ่ะใช่มันรู้สึกว่าแบบไอ้สองตัวนี้แม่งแค้นกันมาจากฉากไหนแม่งต่อยกันอ่ะไอ้เฮียนี่ก็มีแทงไอ้เฮียนี่ก็ขวานจ้วงจ้วงไปอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยพี่ก็เลยชอบตอนที่ว่ามันกำลังจะฟินิชชิ่งนี่แบบทีให้ลมน้ำแล้วก็ลอยให้แต่ก่อนเนี้ยเนี่ยชอบแดร์หลอกด้วยแดร์หลอกมันพูดประมาณว่าปล่อยให้อยู่โชคชะตาอยู่ในมือของพระเจ้าคือก็แล้วแต่มึงแล้วกันก็ปล่อยมึงลงไปในน้ำอ่ะสักพักพอเห็นไหลไปได้สักแป๊บเดียวแม่งอินเดียแดงรออยู่แม่รอใส่ด้วยอ่ะโอ้สตีนอ่ะไปตัวละครดีกว่าตัวละครพูดถึงคาแรคเตอร์ก่อนจริงๆตัวละครความน่าสนใจมากที่สุดนะและที่เล่นดีที่สุดนะผมว่าทอมฮาร์ดี้เออแต่ตัวเลโอนาร์โดเขาเป็นพระเอกอ่ะตัวเดินเรื่องแบบว่าแต่กูว่าทอมฮาร์ดี้แม่งเล่นดีเล่นโคตรดีเลยอาจจะเล่นดีกว่าด้วยซ้ำนะเออตัวละครอาจจะเป็นด้วยบทบาทของเขาใช่ด้วยบทบาทที่แบบเขาแบบมันไอตัวนี้มันตัวหาเรื่องอะตัวทำเรื่องทั้งเรื่องเลยอ้วนสัสอ้วนตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกเลยอะแล้วแบบว่ามันกวนตีนอะพูดถึงบทบาทเขาคอยนิดนึงมันจะมี acting เขาคันหัวมึงคันได้แบบทำไมคันอะมันคันได้คันมากอะเออแล้วมันหยิบมีแบบมีดึงผมมีแบบทุกอย่างเออแบบโอ้ทุกอย่างอันนี้ชอบอีกอย่างนึงคือทอมฮาร์ดี้เป็นคนนึงที่เขามีสำเนียงแต่เรื่องไม่เหมือนกันเลยเออเหมือนเรื่องอะไรวะไอ้แม็กเขาพูดเสียงแผลบนิดนึงไอ้แม็กเรื่องนี้มันจะเสียงแบบว่าออกแนวแบบอเมริกันหน่อยเหมือนคนใต้อะพวกเซาเทิร์นอะแล้วเสียงแล้วจะมีเสียงเหมือนเรื่องเบนนี่เออแล้วเนี่ยเบนเบนมันก็จะอย่างเงี้ยได้ยินเจ็ดแม่เมื่อกี้เลยเจ็ดแม่เจ็ดแม่เนี่ยเบนมันอย่างงี้อะไรเงี้ยแบบแต่เรื่องเขาอะพอดีไซน์เสียงเองไม่เหมือนกันเลยเย็บเข้มันเป็นความสามารถส่วนตัวถ้าพูดถึงทอมฮาร์ดี้พี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเพราะว่าตัวเรโอนาร์โดเนี่ยมันเป็นตัวเดินเรื่องมันก็ต้องแบบทำให้ได้ระดับนั้นอะแต่ว่าตัวทอมฮาร์ดี้เออรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเราไม่มีภาพของตัวละครเก่าๆที่เขาไปเลยใช่ใช่เหมือนถ้าในเดอะมิสมันคือแม่ป้าเราเกลียดมันอะใช่นั่นแสดงว่าเขาถึงงานของมันใช่ทำไมมึงเลวเลยวะไอ้เหี้ยใช่ใช่พูดถึงเรโอนาร์โดเป็นไงพูดถึงเขาแล้วผมบอกเลยนะเมื่อปลายปีที่แล้วที่ผมได้รู้ว่าเขาทำโปรเจกต์เนี่ยแล้วเขามีผู้กำกับเป็นอาร์เรฮันโดเนี่ยกับเรโอนาร์โดแสดงนำเกี่ยวกับผีตะปบเพี้ยเนี่ยกูแบบเรื่องนี้เรโอนาร์โดออสการ์ผมพูดอย่างนี้เลยตอนนั้นน่ะพอมาดูจริงๆนะความมั่นใจเป็นไงเขามีสิทธิ์ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าออสการ์จะชอบเปล่าเพราะว่าหลักๆจริงๆเรื่องนี้เขาแสดงเป็นกายภาพหมดเลยพอพูดน้อยมากพอพูดแม่งก็เป็นภาษาอื่นหมดเลยตัวเรโอนาร์โดเนี่ยถามมันเล่นดีไหมเล่นดีด้วยบทอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันกายภาพอย่างที่บอกเออมันเป็นกายภาพเราไม่รู้ว่าออสการ์จะคิดยังไงเพราะว่าถ้าออสการ์เนี่ยอารมณ์เขาจะชอบคนที่ใส่อารมณ์เยอะเออคนที่แบบเล่นแล้วดูมีเด็กดูเป็นคาแรคเตอร์เยอะไม่ใส่อารมณ์เห็นหน้าเรโอนาร์โดทีไรแม่งบ้วนน้ำลายทีอ่ะมีตัวอื่นไหมที่ชอบคิดว่ามีอะไรนะบิ๊กเจอร์ป่ะชื่ออะไรวะในเรื่องที่มันโดนหลอกให้เป็นเนิร์ดอ่ะเออเนิร์ดอ่ะเล่นดีไอ้เหี้ยนี่ปกติอยู่ในหนังวัยรุ่นซะเยอะเอออยู่ดีมาโผล่แบบหนังวันอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรที่แบบเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงที่พี่ชอบคิวเขาเออเฮ้ยหน้าเหมือนมึงเหมือนกันหน้าเหมือนมึงเหมือนกันหน้าคิวมันจะแบบสูงได้อีกอ่ะมันเคยเล่นในนี่อยู่ในเมดรันเดอร์ใช่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 ภาคแรกเคยแล้วก็อีกตัวนึงไอ้ตัวผู้พันนะจะพูดเล่นดีจังเลยอ่ะมันเล่นนะมันเล่นใน Star Wars เป็นในผู้การของใน The First Order อ๋อเจเนอรัลฮักเออเจเนอรัลฮักเออเหรอเออเหรอเออไอ้นี่แหละเออได้มั้ยอะไรนะรอนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออรอเยี่ยดอมฮอลสักอย่างชื่อเออเล่นเป็นเจเนอรัลฮักนั่นแหละคนนั้นแหละเออดีนะเล่นดีเอออีกอย่างต้องบอกว่าชอบบทบาทตรงนั้นด้วยตัวนั้นน่ะตัวไม่ใช่ตัวนักแสดงนะบทบาทบทดีบทของไอ้ผู้พันใช่ผู้พันเนี่ยดีมากเออชอบมันเป็นองค์ประกอบที่เป็นอีกหนึ่งซีซันที่แบบสำคัญต่อเรื่องสำคัญคุณมีนะเออมีเล่นดีสักเล่นได้ไงวะเขาเคยมีผลงานที่ผ่านมาไม่มีตัวเนี้ยมีอยู่เรื่องนึงเรื่องอะไร The Maze อะไรสักอย่างไม่ใช่ Maze Runner นะเออเขาแสดงเป็นหมีเหมือนกันอ๋อหมีเป็นหมีในป่าแล้วก็
มีไซคอปเป็นพระเอกไซคอปกับแอนเมนอะเป็นพระเอกเชื่อว่าหลังจากเนี้ยหมีตัวนี้น่าจะงานตึงงานตึงใช่งานเยอะก่อนก่อนนั้นนี่เขาแอบไปรับหนังเป็นคอมเมดี้ด้วยนะเรื่องอะไรดูพี่แบร์อ๋อเฮ้ยมีบทพูดนี่เรื่องเรื่องบทพูดแต่ว่าปรับคาแรคเตอร์เยอะหน่อยเรื่องนี้ไม่ค่อยพูดพูดเยอะอะไรของพวกมึงไม่มีใครจบด้วยไอ้เหี้ยไม่มีใครเด็ดไอ้สองตัวนี้ก็ไม่เด็ดใจฟังอยู่แล้วปล่อยไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลย30นาทีไปเรื่อยๆเลยมันเพลินไงมีเรื่องนี้จริงเออใช่ๆเดี๋ยวเราชอบมากชอบกินตอนกลิ้งตกลงมาแล้วทับลีโอนาร์โดตอนกลิ้งนี่แม่งแบบไขมันไขมันตอนไขมันปิ้งอ่ะดีมากเขาแอคติ้งไม่ดีนะแอคติ้งดีสัตว์เออนี่อะไรของพวกมึงเขาเทคนิคเลยดีกว่าเขาเทคนิคเลยดีกว่าเขาเทคนิคก็มาทางหมีเลยมาเขาเทคนิคหมีเลยพี่มองว่าหมีเนี่ยเขาทำจากอะไรพี่วิเคราะห์ว่ามันน่าจะมีพาร์ติเคิลคือมันน่าจะมีหมีที่เซตขึ้นมาใช่แต่มันมีซีจีช่วยให้หมีตัวนี้มีชีวิตมากขึ้นใช่ให้มันดูแบบพิ้วมากขึ้นให้มันดูเหมือนดูพวกรายละเอียดแบบเวลามันหายใจปากกับพื้นลายอะไรเงี้ยเป็นซีจีช่วยแต่ตัวหมีอาจจะต้องเป็นพาร์ติเคิลโอ้แต่ดูแบบเนียนนะดูเขาเรื่องอีกอย่างนึงถ้าดูเรื่องอื่นเวลามันดูแบบตีกับหมีอ่ะมึงจะแบบโอ้โหมึงรู้ไม่เห็นอ่ะอะไรว่าหน้ามีอะไรปากมีแต่เรื่องเนี้ยด้วยความเนี่ยมันเลี้ยวมากแต่ว่าทดจั่วตัวเองว่ามันเลี้ยวตั้งแต่ต้นพอมันเลี้ยวปั๊บเนี่ยมันต้องจักจักแล้วกูตั้งให้มึงดูให้ชัดเลยแม่เลี้ยวแล้วน้องไม่ก็นอนนึกป๊อปปึ๊กปุ๊กปุ๊กปุ๊กโอ้โหเจ็บจังหวะหลายจังหวะที่พี่ชอบมากคือหมีแม่งแบบว่าเลี้ยวอย่างสมมติเลี้ยวโดนจั่วมาสักพักปั๊บเนี่ยจั่วยิงปืนปุ้งปั๊บหมีโดนยิงแม่งพุ่งเข้ามาข้างหน้าเอาอีกแล้วแม่งแบบคือยกคนทั้งคนน่ะหมียกคนทั้งคนแม่งกระแทกกระแทกกระแทกอยู่นั่นน่ะชัดๆเห็นชัดเจนสุดยอดจริงนะแบบไม่ง่ายเลยนะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเราจะพูดว่าโจทย์ตรงเนี้ยแค่แบบเป็นซีนแอคชั่นระหว่างคนกับหมีเนี่ยนี่คืองานยากนะใช่หนังหลายๆเรื่องก็พยายามจะมีพยายามจะเป็นบางเรื่องก็พยายามมีแต่มันค่อนข้างยากอ่ะใช่ถ้าตัดแค่ตรงนี้มาดูแล้วก็ทึ่งแล้วว่ะเอามาลงเป็น YouTube อ่ะกูคิดว่าไอ้เหี้ยเป็นเรื่องจริงดูเป็นเรื่องจริงว่ะแค่ซีนเนี้ยแบบโอ้โหมันแล้วพี่บอกว่าซีนเนี้ยเป็นอีกซีนนึงที่ขยายให้เห็นด้วยว่าตัวฮิวแกลสเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนใช่พอนึกถึงคนสมัยนั้นน่ะการที่เจอหมีคือมึงตายแน่นี่ก็แบบพยายามจะสู้ในวิธีของพลานถามเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยเขาคล้ายๆเป็นลองช็อตเหมือนกันนะลองถามเรื่องเบิร์ดแมนใครเป็นเบิร์ดแมนบ้างอ่ะพูดหน่อยพูดถึงเบิร์ดแมนหน่อยเรื่องลองช็อตเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องลองเทคใช่ไหมลองเทคคือแบบโอ้โหเนียนมากเฮียนักแสดงมึงก็ต้องเก่งช่างกล้องมึงก็ต้องเก่งมากผู้กำกับคือเขาจะเน้นเรื่องตรงนี้มากเลยอ่ะแบบทั้งพอซีนเดินอ่ะมันเดินจริงๆนะขึ้นอาคารลงอาคารแสดงมันไม่ตัดเลยอ่ะมันพูดไปทั้งเรื่องมันยาวเลยนะเลจันโดเนี่ยเขาจะชอบใช้วิธีการช็อตเขาจะปั้นนะแต่มันเป็นงานปั้นที่แบบมันดูไม่เฟคอ่ะมันดูแบบจริงมันจริงดูเรียวเรียวมากเลยเวลาเขาจะตัดจริงๆบางทีของเขาจะยกขึ้นฟ้าใช่ใช่แล้วก็ลงแล้วก็ลงมาอีกทีนึงเขาทำเนียนๆเลยทั้งดูต่อเนื่องดีอ่ะเนี่ยอัดดีเป็นไงคิดว่าไงเบิร์ดแมนถ้าคนไม่ชอบใช่ไหมถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยถ้าคนไม่ชอบลองเทคอะไรหรืออะไรยาวๆที่มันไม่ตัดเลยอู้อัดนะใช่ใช่ใช่เรื่องนี้เหมือนกันอะไรวะช่วงแรกๆที่เป็นตอนระบุลองเทคยาวเลยแล้วมันมีแบบยิงม้ายิงเหี้ยอะไรเห็นไหมพี่บอกว่าไอ้ช่วงหัวเนี่ยเนี่ยยากเป็นซีนที่ยากเพราะเขาพยายามทำเป็นลองเทคพยายามต่อกันหมดแล้วมันต้องทำงานกับคนเยอะๆแล้วมันมีม้าด้วยมีเอฟเฟกต์ทุกอย่างอ่ะมันต้องเป๊ะอ่ะมีซ้อมกันก่อนพวกเอ็กตร้าเอ้ยแล้วรู้สึกว่าเขาจะถ่ายแสงจริงหมดเลยมั้งใช่การถ่ายแสงจริงไม่ได้ง่ายนะแล้วในอากาศนั้นนะยากมากในอากาศอย่างนั้นนึกภาพว่าหนังอ่ะมันต้องบาลานซ์ของแสงมันต้องได้ไอตัวเครื่องวัดแสงอ่ะมันจะมีคนที่เป็นผู้ช่วยอยู่คอยวัดแสงถ้าแสงไม่ได้แม่งก็คือถ่ายไม่ได้นะใช่มันต้องเป๊ะอ่ะต้องรออีกวันแล้วถ้าสมมติซีนนั้นน่ะมันอยู่ช่วงเขาเรียกมันจะมีช่วงเวลาที่ถ่ายยากที่สุดคือช่วงเวลาโพรเพย์ทวายไลท์ช่วงเย็นก่อนค่ำทวายไลท์แล้วเรื่องนี้แม่งโพรเพย์แล้วมันถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นซะเยอะนั่นหมายถึงมึงต้องรอโพรเพย์ของทุกวันอ่ะใช่แล้วเรื่องนี้โพรเพย์เรื่องใช่แล้วดูสิ่งที่มันอยู่ในหนังเรื่องนี้ดิมันไม่ใช่แบบคอนสองคนเข้าซีนอะมันมีทั้งเอฟเฟกต์มีเลือดมีเหี้ยอะไรเต็มไปหมดอะกองพลกับบานเลยคนเป็นคาเมล่าปาเลตอะคนอยู่เฉยๆแข็งว่าน่าจะเหนื่อยมากเข้าป่าด้วยทุกอย่างอะทั้งแสดงทั้งอะไรมันใช่ใช่เขาบอกเขาไปถ่ายที่จริงแล้วแสงจริง
ทุกอย่างมันแบบมันจริงหมดอ่ะของจริงหมดเขาไม่ได้ปั้นสวยฉากที่เลโอนาร์โดเดินบนหิมะแล้วแบบไกลๆเลยเห็นไหมว่ามันเป็นโดรนอ่ะคือมันเป็นโดรนบินมาวูบระดับพอใกล้ได้ระดับนึงปั๊บตัดเข้าไปเซนดี้แคมหาจังหวะตัดเนียนๆแล้วแบบโหมันแบบนี่คือความสามารถเขาใช่คือเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่โหเรื่องนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ได้เลยก็ให้พี่แอนก็ให้ความสำคัญเรื่องภาพคนนี้ก็ต้องบอกพี่ท็อปต้องไปดูเบิร์ดไหมเออใช่เดี๋ยวต้องรอให้ไปดูอยากให้ไปดูอยากให้ดูเบิร์ดไหมเพราะว่าเรื่องนี้ก็อาจจะได้อีกน่าจะได้อีกได้แหละน่าจะได้ได้ไหมแค่นั้นเองหมีก็ลองดูหมีน่าจะเข้าชิงหมีได้แน่นอนหมีน่าจะเข้าชิงกูว่าเอาเรียนกันโน่ลงลองไปคลิกดู IMDB ก็ได้ลองดูผลงานต่อไปของหมีตัวนี้จะเป็นอะไรลองติดตามดูชอบจังเลยเคยจะพูดมานี่พูดแต่เรื่องหมีแล้วให้มากหมีแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคที่ขอชมอีกอย่างหนึ่งซีสุดท้ายเลยที่ชอบมันเป็นมึงจะตีทำไมเนี่ยโคตรกวนเลยมันเป็นซีนที่ใช้ steady cam เหมือนกันกับตอนหมีนั่นแหละแต่ที่พี่อึ้งคือแบบว่าจังหวะอะคำว่าแอคชั่นอะมันมีคิววูเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันมีลายกล้องของ steady cam ด้วยซึ่งมันต้องเป๊ะอะแล้วมันจะมีกัดหูแล้วพุยมีตัดนิ้วมีเรื่องนี้เป็นอะไรที่ดูจริงมากมันไม่แบบมาทำท่าตัดลับใช่เรื่องใช่ใช่โดยทำท่าสวยๆแอคชั่นสวยๆเท่เรื่องนี้แม่งลงคุกกันเลยกันเลยโอ้ยแม่งตัดนู่นฟาดแทงแล้วมึงนึกสภาพมันจะมีเหนื่อยเรื่องมั้ยสู้สักพักมันจะเหนื่อยแล้วละคว้ามีดมามันใช่มันจะอย่างงี้อันนี้อ่ะดีจังหวะมันจะเหนื่อยจริงๆอ่ะเห็นมั้ยหนังส่วนใหญ่โอ้ยสู้กันเป็นวันๆเหมือนมึงเก่งจริงเลยเนาะต้องขอชมตัวนักแสดง2คนเลโอนาร์โดกับทอมฮาร์ดี้ใช่คิวเนี่ยต้องซ้อมนานเลยซ้อมอยู่นานเพราะมันเป็นเรื่องของคิวอ่ะโหมึงระบบมากอะถ้าไทยทีมงานตัวนักแสดงด้วยตัวพ่วงกับด้วยอะไรเงี้ยสุดยอดดีใช่ดีแม็กเทคนิคในเรื่องไม่มีละใช้กล้องอารีด้วยให้คะแนนไปเลยเดี๋ยวก่อนให้คะแนนวันนี้ต้องบอกว่าไอ้สองคนเนี้ยมันยังไม่ดูมาใช่โดนจับมาสปอยไงโดนจับสปอยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างทีละคนไปไหมถามความรู้สึกหน่อยไปไม่ดูดีกว่าไม่ดูชอบนะมันทำดูท้าทายดูแปลกได้ดูเทเลอร์ปะดูครับมันก็น่าดูนะแต่ที่ว่าฟังสปอยไปมันก็ยังอยากดูอยู่ดีอยากดูอยู่ดีอยากดูนะไอพี่เป็นคนหนึ่งที่ดูหนังเยอะพอสมควรเออถามก่อนว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วถึงสปอยเรื่องไปอยากให้ไปดูสิ่งที่จะไปเห็นนะที่ว่ามันเป็นอะไรที่ตื่นตาเออคิดว่าไงอย่างที่เขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเออมันจะดูเองต้องดูเองเออเรื่องเนี้ยโดนสปอยไม่เป็นไรเรื่องเนี้ยเราไม่มันไม่มีอะไรที่ประกอบมันดีใช่ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องคือจริงๆอ่ะในคำว่าสปอยเนื้อเรื่องอ่ะสปอยไปเยอะเนื้อเรื่องคือมันเป็นเรื่องจริงไงซึ่งใครจะไปอ่านก็ได้ถูกไหมเออเทปที่แล้วที่บอกเรื่อง Walking Dead อ่ะนั่นขยันพยายามหลบนะจนแม่มึงรันแป๊บเดียวกูบางทีกูลากผ่านผ่านฟีดนะลากเลยว่าประโยคมึงสั้นมากเลยตายมึงก็บอกว่าไอ้เหี้ยนี่ตายคือกูวอกเดียวนี่คือแบบเห็นแล้วอ่ะพลาดแล้วชั่วพริบตาเดียวกูเข้าใจเลยว่าใครตายอ่ะแล้วมีอันนี้คือหลังจากฟังแล้วรู้สึกว่าอยากดูนะอยากดูเลยใช่ไหมอยากดูตันว่าไงตันอ่ะตันจะชอบเรื่องพวกถ่ายมากกว่าตันชอบเรื่องกล้องไงเรื่องพวกถ่ายนู่นคือแบบผู้กำกับคนเนี้ยอะไรจันโดใช่ไหมก็ขึ้นชื่อเรื่องภาพอยู่แล้วอะเทคนิคลองเทคที่ขึ้นชื่อสุดลองเทคก็เบิร์ดแมนนั่นแหละแล้วเขาเอามาทำให้เนี่ยไอหมีหรืออะไรพวกเนี้ยมาดูเลียวขึ้นดูจริงขึ้นอะพูดอย่างนี้ก็คือเราจินตนาการใช่ชอบไปชื่อคือตันชอบไงตันจินตนาการช็อตตันต้องลองไปดูพี่ยังไม่ได้ดูเบิร์ดแมนแต่ว่าเรื่องนี้แบบโหลายกล้องแบบคือมันไม่ได้แบบวางแผนกันเป็นหลักมันหลักอาทิตย์หลักเดือนแน่ๆเราเห็นลายกล้องแล้วมันหนักหนากับการวางแผนกับการพรีเรื่องลายกล้องอย่างเดียวนะแน่ๆเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่พี่พูดเรื่องแสงอ่ะคือเข้าใจนะเวลาถ่ายเนี่ยเราอยากได้ตรงเนี้ยแต่ถ้ามาช้าแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่แล้วแสงใช่บางทีแค่นาทีเดียวใช่สมมติเขาได้ช่วงโพสเทเนี่ยบางทีมันต้องมางานตั้งแต่กลางวันแล้วคิดตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะคิดอย่างนี้ก็ได้ภาพพระอาทิตย์ตกอ่ะไปถ่ายไปเถอะ5 โมงเย็นหรือ6 โมงเย็นไม่เหมือนกันทั้งรูปแบบมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆเสน่ห์ของหนังสไตล์นี้มันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ที่ดึงคนได้มากแค่ไหนคีบคนได้เยอะแค่ไหนมากกว่าต้องให้ไปลองที่ถ้าชอบแล้วก็ลองไปดูนะแล้วเดี๋ยวมาคุยกับพี่อีกทีนึงลองไปดูซีนสุดท้ายที่พี่บอกสู้กันนะเลโอนาร์โดกับทอมฮาร์ดี้ลองไปดูโอ้โหหมีนี่ก็ลองไปดูแต่ไอ้ซีนเนี่ยแอคชั่นเนี่ยกูว่าเลียวแล้วคนกับคนดีนะเว้ยกูชอบหมีมากกว่าหมีเลยหมีมันผ่านไปแล้วไงแต่ลองไปดูซีนแอคชั่นเนี่ยโอ้โหมากมันเป็นแบบคือมันดิบแบบไม่ค่อยได้เห็นอะนานๆมันจะเห็นแบบ2คนนัวกันแล้วแบบโอ้โหเยี่ยมเลยทำได้มาใช่ป่ะแย่งซีน
เอามาให้คะแนนกันดีกว่าเวลาแล้วดีกว่าพี่ท็อปครับให้คะแนนใช่ไหมพูดเลยเรื่องพี่เฉยๆเราจะรู้สึกว่าหนังมันให้เราตามไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าเดี๋ยวไอ้ตัวฮิวแกรนเนี่ยแม่งต้องผ่านไปได้เดี๋ยวมันจะต้องไปถึงตรงนี้แน่ๆเดี๋ยวมันจะต้องเจออะไรจะอะไรเราพอเห็นลางๆและเส้นเรื่องเห็นอนาคตอ่ะเราจะเห็นอนาคตว่ามันจะไปจบตรงไหนแต่พี่บอกตัวว่าตื่นตาตื่นใจกับโปรดักชั่นมากหลายๆซีนอย่างที่บอกเปิดตัวมาก็คือเป็นซีนที่แบบความชุลมุนน่ะแต่มึงเอาความชุลมุนมาเล่าบนแบบลองเทคอ่ะเซดี้แคมอ่ะเห็นเลยว่ามึงไม่ขึ้นขาเลยสักติดอ่ะมึงเดินอย่างเดียวมันจะมีฉากที่ขึ้นจากหาดอ่ะเราจะเห็นเลยว่านักแสดงแม่งแบบอยู่อย่างเงี้ยมันชันอย่างเงี้ยแล้วกล้องแม่งนิ่งมากอ่ะแล้วไหลมันเรื่อยไหลมันเรื่อยโอ้โหมึงคนเหล็กอ่ะคิดสภาพช่างกล้องต้องอย่างเงี้ยลองไปดูเว้ยว่ามันไอ้โลเคชั่นอ่ะมันไม่ได้สะดวกต่อการเดินเหินนะแม้แต่นักแสดงก็ยังแบบเนื้อในเฟรมอ่ะคะแนน 9.5 คะแนนจัดเด้งมาทางชิมิมีมีแล้วมีไปกินที่ผมอยากบอกอาริอันโดมากเลยว่าไปคิดให้ดีว่าทำหนังมอนสเตอร์มูฟวี่มันจะขนาดไหนให้หมีเป็นตัวหลักเลยหนังหมีเรื่องคิดกูคิดชื่อเรื่องเลยเดอะแบร์ทำเลยเนี่ยไม่ต้องเล่นวันนี้เลยเดอะแบร์กูหมีไงคือเป็นหมีตัวนี้เลยคิดเรื่องให้เลยให้หมีไปอยู่ในนิวยอร์กไล่ตะปบคนดูให้หมีขย้ำอย่างเดียวขย้ำพวกไอ้ขอทานนั่นที่ขอทานอยู่ขอตั้งเลยครับไม่ต้องตะปบพุ่งกระเด็นเลยยังไม่ได้สิสีแดงครับผมขอทานไม่จะโดนแบบต่างสีแยกแล้วไปที่กูอยากเป็นหมีมากเลยช็อตนั้นแย่ถ้าเขาเล่นสมมตินั่งขอทานอยู่ปุ๊บหมีตบตบนะตบเป็นทุกขย้ำขย้ำไม่มีช็อตเช็คว่าตายอ่ะโอ้โหแล้วก็ดมนิ่งนี่ต้องแกล้งตายเออแกล้งตายดิแล้วแบบโอ้โหแต่เดี๋ยวหมีนี่ก็อีกเมื่อกี้ก็ตกควันกันเฮ้ยกลับมาที่เนื้อเรื่องจริงๆมันก็ไม่ยากไม่กัดทำให้มันยากเออมันไม่ได้เน้นตรงนั้นนะเออเขาไม่กัดทำให้มันซับซ้อนแบบโอ้ต้องมีอะไรแต่กูชอบชั้นเชิงที่เขาสัตว์น้ำใจมันมีแบบชั้นเชิงช่วงท้ายๆที่แบบโอ้มึงดูฉลาดมึงดูแบบเก่งอะไรเงี้ยแบบเข้ามาอยู่ได้มากบ้างนี่อะไรบ้างนึกออกไหมดูเออดูเก่งอะไอช็อตมานี่ก็แม่งเกินคาดกันนะเออตกลงมาไม่นึกว่าบนโลกใบนี้จะมีแบบนี้จะทำอะไรอ่ะเออนั่งใช่นั่งหลับมึงจะทำอะไรอ่ะสภาพแก้ผ้าละสภาพแก้ผ้าเข้าไปแก้ผ้ามุดเลยเอามาห่มโอ้โหคือเป็นอีกสอดนึงไม่นึกว่าแบบว่าบนโลกใบนี้มันทำอย่างนี้ก็ได้ด้วยวะรู้สภาพว่าคนที่มันไม่มีเหี้ยใช่ใช่ใช่มันก็ต้องทำอ่ะแล้วมันดูสมจริงมากนะมาแล้วคือเครื่องลงเครื่องในที่เอาอุ้มออกมากูเห็นแล้วกูจะอ้วกแต่โอ้โหต้องไปดูเลยพูดเลยช็อตม้าแล้วตื่นมามันความเป็นจริงอ่ะคือม้ามันพอตายใช่ไหมตายแล้วมันจะแข็งเออแล้วมันจะตักมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะแข็งอยู่นั่นน่ะอะไรแข็งตอนตื่นศพไงศพม้าที่มันแข็งไม่ที่มันตื่นแล้วก็แข็งตื่นมาก็แข็งอันนั้นแข็งทุกคนแหละผู้ชายอ่ะโอ้พอฉี่แล้วมันก็ยังเออมันปวดฉี่ไม่ได้คนเหี้ยอะไรจะนอนเงี้ยนทั้งคืนเหี้ยอารมณ์มันหามันจะเงี้ยทุกคืนเลยเหรอเชื่อไหมฝันถึงมันแก้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่ากลางคืนฝันถึงมีเย็ดเลยไงเหี้ยอ่ะไหนก็ไหนแล้วใครเงี้ยก็แวะไปดูร้านมึงอยากให้เป็นสปอนเซอร์เขาอาจจะไม่อยากโปรโมทไม่ได้พูดชื่อไม่ได้พูดอะไรเลยเขาบอกว่าไปดูแล้วกันนะเนี่ยจริงๆก็อย่างที่ว่าผมเป็นประสบการณ์การดูหนังที่ตื่นตาจริงเป็นอะไรที่แบบคือโดนสปอยไปก็อยากให้ดูจริงจริงเหมือนงานวัดเมื่อก่อน10บาทอะไรโหยอีแม่งูแม่เบี้ยแม่งูเมียงูเมียงูเมียงูเออไปดูเมียงูอารมณ์นั้นเลยอ๋อคือแบบคืออยากดูอ่ะไปดูเมียงูเชื่อมันคืออะไรตื่นตาตื่นใจนั่นแหละอยากให้ไปดูเรื่องนี้เลยให้เอาไปเลย10เออใช่ไหมที่พี่หยิบเรื่องที่2เรื่องที่2ใช่ไหมให้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 อย่าว่าแต่เรื่องดีเลยเฉพาะไอ้เทคนิคอะโหไม่กูว่าเตรียมกันหลักปีอะมันจริงๆอะข้อเสียมันมีอย่างเดียวคือเช่นมันช่วงกลางๆอื่นๆมันจะช้าๆหน่อยคือแบบมันพยายามเอาชีวิตรอดอยู่ช่วงนั้นมันจะช้าๆคือแต่พี่กลับรู้สึกว่า
มันยิ่งตอกย้ำความแค้นใช่ใช่โมเมนต์ตัวละครอ่ะคือสุดท้ายอ่ะสรุปออกมาคือถ้ากลางหนังเรื่องนี้เป็นแบบกว้างๆเลยอ่ะคือไอ้ช่วงเอ่ยช่วงอะไรอ่ะเราไม่มายเว้ยพอดูจบจบออกมาแล้วมันไม่มายเราลองจินตนาการว่าถ้ามันเล่ากระชับกว่านี้เราอาจจะรู้สึกถึงความแค้นหรือความต้องรอดน้อยกว่านี้ใช่ต้องรอดน้อยกว่านี้ก็ได้คือเขาอยากให้เห็นความต้องรอดมากกว่าในเรื่องนี้มองว่าอย่างนั้นต้องรอดรู้เลยว่ามันต้องผ่านการแบบแก้ความคิดแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกอ่ะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวหรือเปล่าพูดถึงต้องรอดแล้วอะไรแบบไม่ใช่เรื่องแก้ไขต้องออกมาเออเทปไม่ยอมจบง่ายผู้ใหญ่ไม่ชอบว่าแก้แล้วแก้ต้องรอดอย่างนี้ขอแนะนำเลยไปซื้อเจลซื้อเจลมามันจะได้รอดได้ไง่ายอ๋อต้องทาขอบก่อนทาเยอะๆเยอะแล้วมันจะรอดง่ายแล้วมันก็จะยุบไม่ไปเดินอย่างนี้เวลาแบบต้นสามสี่เฮ้ยมีประสบการณ์ในโรงหนังไหมรอบนี้มีใครมีข้างหลังมีเออข้างหลังมีใครเคยมีประสบการณ์ในโรงหนังไหมมีนะพี่ก่อนพี่หลังก็ได้นะเก่าแล้วล่ะท่านไม่ต้องมีเนียนนะบ้าใช่ดูกับแฟนนั่งอยู่ข้างก็นั่งคนไหนใครคนไหนคนนี้แหละที่นี่อ่ะก็มาที่นี่มันพูดชื่อออกไปไว้อยู่เป็นนั่งอยู่ตรงด้านซ้ายแฟนนั่งตรงกลางทางขวาสุดเป็นคุณลุงอ๋อคือลุงเนี่ยนั่งติดกับแฟนใช่ใช่ครับเป็นลุงของแฟนเหรอไม่ใช่ต่างกันก็มันบอกอยู่มากัน2คนเด้ออันนี้พอดูไปสักพักนึงลุงแกก็มารู้ภาษามิงเนียนได้เดี๋ยวเขาเป็นดาวเนี่ยไอ้เหี้ยบอกว่าโคตรช็อกแม่งนั่งอยู่มันเป็นมุกที่แบบว่ามิงเนียนจะคุยกันอย่างเงี้ยสักพักลุงมันก็ขำแบบขำใหญ่แบบชิบเป็นอะไรวะก็พยายามจับทางเขาขำตรงนั้นแต่เราเลยมารู้ว่าเฮ้ยเขาฟังภาษาอินเดียแน่ๆแน่ๆชัวร์ๆคือมันมีนะมันมีในเว็บจำได้อ๋อใช่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 แฟนก็รู้สึกรำคาญเหมือนกันแต่ก็เออมีมินเนี่ยนี่ไม่รู้นะชอบมินเนี่ยเหมือนกันแต่ชอบแค่ความน่ารักมันมีภาษาของมันเลยนี่ภาษาจริงเหรอคือลุงแกขำจริงภาษาบานาน่าอะไรหรือเปล่าบานาน่าภาษาบานาน่าอะไรเงี้ยก็เลยอึดอัดมากจังหวะนั้นแบบเออคืออึดอัดตอนแรกจังหวะนั้นมันอึดอัดที่มินเนี่ยนะดูมินเนี่ยนมาแล้วอึดอัดมากดูมินเนี่ยเนี่ยดูคนแปลดีวะนี่ฟังแล้วอยากรู้ไงใครรู้ภาษามินเนี่ยนทำรายการพิเศษหรอไหมสอนมินเนี่ยนภาษามินเนี่ยนกันหรอไหมเออลุงมาดีกว่าเออลุงคนนั้นน่ะไปตามไปดูอยู่ไปเรื่อยทำนี่เลยไอ้การอบิดมินเอออบิดมินไม่ใช่อบิดอิงนะอบิดมินตลกหนังอึดอัดมินเนี่ยนเป็นหนังอึดอัดใช่คือดูมินเนี่ยนมาเนี่ยอัดพอเบิร์ดแมนเลยครับเราได้รู้ว่ามีคนลุงคนหนึ่งฟังภาษามินิสออกเลยมีเหมือนกันนะเพื่อนเราจำไอ้จ่าได้ไหมจำได้ดิเป็นคนที่ดูหนังเอาแล้วออกชาติมากขอเล่าเป็นคนที่ขอเล่าให้เล่าเกินก่อนคือเพื่อนพี่มันจะมีคนหนึ่งชื่อจ่าเขาจะเป็นคนที่เอนจอยกับการดูหนังมากอินไม่เอออินใช่เขาจะแบบมีเป็นคนดูหนังแล้วมีรีแอคชั่นอ่ะเฮ้ยชิเฮ้ยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะหนังผีเออหนังผีที่เขาคือเขาชอบนะแต่เขากลัวเมื่อก่อนจะชอบไปดูของด้วยกันอันนี้ก็อยู่ไอ้นี่ก็อยู่ดูหนังผีกันจำเรื่องได้เรื่องอะไรปิดไฟปิดอะไรบิ้วบรรยากาศดูบนเตียงเนี้ยอันนี้ขอเป็นพิจาร์แล้วกันเพื่อนพี่ท็อปอันนี้เป็นกูนะหนังผีเนี้ยตามสเต็ปมันจะมีเบาซาวเอฟเฟคเนี้ยปุ๊บเอาแหละมันจะโผล่ใช่ไหมพอเบาปุ๊บบรรยากาศเริ่มมืดบิ้วเท้าบิ้วนู่นนี่นั่นไอ้นี่เขามานะเขามาอย่างนี้ก่อนนะเขามาอย่างนี้ก่อนไอ้เราก็นั่งดูแล้วแต่ขณะที่ดูไปค่อยๆหันมามึงอะไรวะพี่แบบมาเกาะอยู่อย่างเงี้ยพอผีโผล่ปึ้งเฮ้ยเฮียอย่างเงี้ยเฮียเคยเห็นเตียงราคาถูกไหมแล้วมันจะเสาเป็นเหล็กอะเสาเท่านะดูแขนกูเนี่ยเสาเท่าแขนกูเนี่ยและไอ้จาเป็นคนตัวใหญ่มากจะโดนล้อว่าเป็นลิงบ่อยๆมันจะมีลิงมาอุตังเหมือนชอบเล่นกินเด็กด้วยมันถีบเตียงกูหักอ่ะมันเล็กมากเนี้ยงอเอองอมันถีบปุ้งแบบงองอเลยอ่ะโอ้คนหมีวะเนี่ยเป็นคนที่น่าจับมานั่งทำรีวิวรีแอคชั่นอ่ะเป็นคนที่บอกว่าอยู่รีแอคชั่นสุดเลยเออมองว่าแล้วมันจะมีหลายๆครั้งแบบบางทีช็อตผีเขาให้ออกมาแล้วโอ้เชื่อค่อยๆไล่เดนมิกตัวเองไล่ลงไปตามแบบเป็นคนที่ดูหนังมีรีแอคชั่นอ่ะใครอยากดูพี่จารีแอคก็รีเพลสมาแล้วกันเดี๋ยวพยายามติดต่อมาให้อยากให้เห็นหน้าบ้างขึ้นรูปให้ประก
อบสื่อประกอบสื่อเออวันนี้ก็สนุกกันมาแบบข้าวๆแล้วเนาะไม่ข้าวหรอกโคตรยาวเลยแต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นสีสันใหม่ที่มี2ทีมงานใหม่เข้ามาโผล่ด้วยจริงๆเบื้องหลังมีหลายคนมีหลายคนตอนนี้เรามีทั้งหมดรวมเราแล้ว12ใช่12คนครับวันนี้ดีใจที่เราโตขึ้นอีกก้าวนึงเนาะนะยังไงก็ฝากความหวังไว้กับน้องๆด้วยการที่เราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้มันไม่ใช่แค่คนเดียวมันต้องไปกันเป็นทีมเราก็เหมือนแบบกุ๊ยแมรี่สะสมพรรคพวกไปเรื่อยๆวันนึงก็อาจจะได้ไปท้าต่อยกับบิ๊กมัมอะไรเงี้ยนะแบบประกาศสงครามอะไรเงี้ยนะไคโดด้วยเอาให้ครบสี่จักรพรรดิตอนนี้ก็รู้สึกว่าสี่จักรพรรดิล้มไปแล้วหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่ารู้ว่ามันล้มไปแล้วเดินเหยียบกล้วยไงสะดุดล้มเลยเหยียบสี่จักรพรรดิกูจำได้แชงตอนนั้นแหละเดินเหยียบกล้วยไม่ใช่ล้มอย่างนั้นดิหมายถึงว่าไม่ได้พูดถึงวันพีชคนล้มไม่ได้พูดถึงวันพีชด้วยพูดถึงวงการเรานี่แหละมันมีจักรพรรดิล้มไปตัวนึงทุกคนรู้อยู่ทุกคนรู้อยู่แล้วตอนนี้จักรพรรดิล้มไปแล้วนั่นหนึ่งแตกจริงไหมเนี่ยวงแตกหมดแล้ววงนี้ไงวงแตกเอ้ยอย่าไปยกน้องยกนิ้วอะไรมาแล้วอีกหน่อยก็จะแบบปึ้งอาจจะไม่ได้เห็นไงอาจจะได้เห็นเป็นเอ็กซีแทนนะก็บ้าเอาตอนนี้ถึงเวลาหมอมิงถ้าคลิปหน้าไม่เห็นกูนี่คือไม่เราพูดถึงเขาเนี่ยเราชื่นชอบเขาไม่เรื่องผลงานอ่ะชอบเขาพี่เป็นคนที่ไอ้เหรอจะบอกว่าของทุกอย่างมันต้องมีการแข่งขันการมันต้องมีพูดถึงกันบางทีเราไม่ได้โกรธกันหรอกแต่ว่าไม่ได้เกลียดกันหรอกตอนนี้ก็ถึงเวลาหมอมิงเย็ดเลยไว้ก่อนเท่ดูดิไว้ก่อนเท่ดูดิป่ะเจอกันรีวิวหน้ากันลากันอย่างนี้แหละลากันง่ายๆเจอกันใหม่กับหมอหนังรีวิวแล้วกันครับวันนี้พวกเรา5คนเอ็กซีฟลาไปตรงนี้ครับเจอกันใหม่ครับจะเป็นเรื่องอะไรไปแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายฮะโอเคครับเดี๋ยวฮัลโหลอีกนิดนึง